เราต้องดอกจันไว้ว่าตัวนี้มันจะต้องมาโชว์ตรงนี้และอีกจุดหนึ่งก็คือตัวนี้จะต้องมาคำนวณตรงข้างล่างแล้วก็จะมาเป็นตรงนี้มีสองจุดที่จะต้องสัมพันธ์เลยไอ้ตัวนี้ก็จะมาตรงนี้และตัวนี้ก็จะต้องมาตรงนี้คำนวณให้เป็น 90% อะไรนะคะตัวนี้มันคือตัวที่เขาเรียกว่าต้นมั่วมันคือตรงนี้คือเราปรับตอนที่เราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะปรับตอนที่เราซื้อแล้วดูผลต่างว่าไอ้กำไรสะสมตัวเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ณปี x 4ยังไงฮะมันก็แตกอย่างนั้นตาก็ถามว่าตรงนี้กับตรงนี้ทำไมมันก็คือกำไรสะสมเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันทั้งที่มันเป็นชื่อบัญชีเดียวกันตรงนี้มันคือตอนต้น B X 4ส่วนอันนี้มันคือสิ้น B X 4กำไรในสินค้าปลาย
หัก 2,000 ลบกันเหลือ 23,000 23,000 คือ 100% ดังนั้นผมต้องการกำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแค่เพียง 10% ของเท่า 23,000 คือ 10% เบสิกเหรอฮะใครใครจ่ายอ่ะเบสิกใครใครจ่ายก็มีอะไรบ้างฮะไอ้พวกนี้ไม่ยุ่งนะฮะพวกนี้ไม่ยุ่งอยู่แล้วตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สองตัวอ้าวก็เอามาตัวนี้อยู่ด้านเครดิตเป็นตัวบวก 2,000ใช่ไหมทำเดบิตเป็นตัวบวกและตัวที่อยู่เดบิตก็เป็นตัวหัก 2,500 แล้วก็เอา 2,500 คูณ 10% คุณชี้แจงโจทย์ในหนังสือหน่อยจะมีการแก้ไขนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้บอกมาด้วยนะคะว่า
ที่ซื้อกี่เปอร์เซ็นต์เออใช่ไม่ได้บอกว่าซื้อกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะจบตอนนี้แล้วดูยังไงฮะขั้นตอนแรกก่อนไม่ได้บอกว่าซื้อกี่เปอร์เซ็นต์เลยครับในโจทย์ไม่ได้บอกมาไม่ได้บอกมาเลยในโจทย์เนี่ยไม่ได้บอกมาว่าซื้อกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์บอกมาว่ากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแต่คราวนี้เวลาเราสอบเนี่ยเราจะต้องหาเองว่าเราซื้อเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ใหญ่ซื้อย่อยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งปกติเราก็จะดูโจทย์จะบอกมาใช่ไหมคะว่าจ่ายเงินเท่านี้เราจะได้มาเท่านี้แต่ในนี้ไม่ได้บอกมาเราจะต้องหาเองแล้วหาไงฮะให้ไปดูตัวที่เขาจ่ายเงินปันผลระหว่างกันถ้าย่อยจ่ายเงินปันผลให้ใหญ่เท่าไหร่แล้วใหญ่แล้วมาเท่าไหร่ล่ะมันคือสัดส่วนนั่นแหละแล้วก็คูณหามาเลยว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วข้อนี้เป็นไงฮะย่อยจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่ห้าหมื่นเห็นไหมคะย่อยจ่ายเงินปันผล50,000แต่ใหญ่รับมาแค่เพียง40,000ดังนั้น40,000หาร50,000คูณร้อยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เขาซื้อขายกัน 80% แปลว่าใหญ่ซื้อย่อย 80% ดูจากเงินปันผลถ้าเขาไม่ได้บอกมาต้องไปดูที่เงินปันผลที่เขาจ่ายระหว่างกันเลยนะคะก็คือในงบที่เขาเทียบมาให้ใช่ค่ะแล้วมีประเด็นอีกไหมมีประเด็นคือว่าที่เขาบอกว่าที่เขาจ่ายเงินสดซื้อหุ้นสามัญของชอบเนี่ยในวันเดียวกันนี้ประกอบด้วยหุ้น 32,000 กำไรสะสม 100,000 ผลต่างระหว่างราคาทุนและราคาตามบัญชีเนี่ยของหุ้นเนี่ยเป็นค่าความนิยมซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกมาอีกว่าจ่ายเงินน่ะจ่ายเท่าไหร่แล้วจะได้มาเท่าไหร่แต่เรารู้แล้วว่าเราซื้อ 80% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ 200,000 บวก 100,000 อันนี้คือสัดส่วน 80% ดังนั้นผมก็อยากจะรู้ว่าเงินลงทุนที่ผมจ่ายซื้อเท่าไหร่ในฐานะที่ผมเป็นใหญ่ผมก็เปรียบเทียบว่าผมจ่ายเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเวลาเปรียบเทียบผมจะต้องเปรียบเทียบกับสินทรัพย์สุทธิในราคาบัญชีอ่ะเขาบอกมาเนี่ยสินทรัพย์สุทธิก็คือบัญชีทุนนั่นเองก็ล่ะมันคือ 100,000 กับ 20,000 บาทครับมันคือหมายอะไรล่ะคดีไง 200,000 กับ 100,000 เออ 200,000 กับ 100,000 ถูกป่ะ